คือที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยรับน้ํามาจัังหวดจากจังหวัดแพร่แล้วจากสุขโขทัยก็จะลงไปที่พิษณุโลกนะคะนายชํานาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกก็ได้ลงพื้นที่ไปที่คลองแยงมุมบ้านวังขี้เหล็กจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ําที่ระบายมาจากประตูน้ําหาดสะพานจันทร์จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งนายชํานาญก็บอกว่าทางกรมชลประทานมีแผนการบรหิหารจัดการน้ํา โดยจะใช้ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยแหละค่ะบริหารจัดการแล้วก็หน่วงน้ำเอาไว้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ลงสู่แม่น้ำยมสายหลักไม่ให้เกิน800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ผ่านจุด y 4ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านไม่เกิน550 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทในปริมาณ350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีผันผ่านแม่น้ำยมสายเก่าผ่านคลองเมมคลองบางแก้วลงสู่แม่น้ำยมสายหลักที่ปริมาณ240ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะผันไปที่คลองยมน่านลงสู่แม่น้ำน่านในปริมาณ110ลูกบาทเมตรต่อวินาท ทีค่ะนี่ก็เป็นแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพิษณุโลกนะคะล่าสุดมวลน,น้ำจากจังหวัดสุโขทัยก็ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพิษณุโลกที่บริเวณแม่น้ำยมสายเก่าตําบลท่าช้างอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วค่ะ แล้วก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย,ภยน้ำเอ่อล้นตะลิ่งนะคะเนื่องจากคาดการว่ามวลน,น้ำก้อนแรกที่ไหลเข้าสู่พิษณุโลกมีปริมาณสูงถึง60ล้านลูกบาทเมตรค่ะโดยเส้นทางแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วในเขตอำเภอพรมพิรามอำเภอเมืองอำเภอบางระกำตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองประตูระบายน้ำวังขี้เหล็กและประตูระบายน้ำบางแก้วลงสู่ น้ำยมสายหลักนะคะเบื้องต้นได้ผลักดันมวลน,น้ําลงสู่คลองธรรมชาติทั้ง99แห่งในพื้นที่โดยเฉพาะที่บริเวณคลองแยงมุมตําบลท่าช้างอําเภอรพรมพิรามหากมีมวลน,น้ําเข้ามาอีกเนี่ยก็จะมีการผันน้ํา เข้าไปสู่ทุ่งตามโครงการบางระกรมโมเดลนะคะดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เตรียมความพร้อมรับน้ำแม่น้ำยมจากจังหวัดสุขโขทยัยโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมสายหลักแล้วก็บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางระกรม ประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมการขนของขึ้นสู่ที่สูงหากเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ